สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า4 Brother สี่ระห่ำดับแค้นเป็นเรื่องราวของ4พี่น้องที่ได้รับการอุปถัมภ์มาเลี้ยงดูวันหนึ่งแม่บุญธรรมของพวกเขาดันถูกโจรปล้นร้านของชำและฆ่าเขาจนตายทำให้4พี่น้องที่แยกกันไปใช้ชีวิตกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อตามล่าและแก้แค้นคนที่ฆ่าแม่พวกเขาเปิดเรื่องมาที่ร้านของชำแห่งหนึ่งเนเวอร์ลินหญิงชราที่มีจิตใจดีเหมือนนักบุญตอนนี้เธอกำลังได้เลือกซื้อไก่งวงเพื่อเลี้ยงฉลองในวันขอบคุณพระเจ้าขณะที่เธอกำลังเลือกไก่อยู่ก็ได้มีโจร2คนโผล่เข้ามาพวกมันขู่พนักงานให้เปิดลิ้นชักที่เก็บเงินพอหยิบเงินออกจากลิ้นชักหมดแล้วพวกมันก็จัดการยิงพนักงานร้านขายของชำทิ้งและตอนนั้นเนเวอร์ลินเธอตกใจและมีเสียงดังออกมาเลยทำให้พวกโจรเดินไปจัดการเธออีกคนเวลาต่อมางานศพของเนเวอร์ลินก็ได้จัดขึ้นผู้คนก็มาไว้อาลัยเธอเป็นอย่างมากรวมถึง4พี่น้องที่เนเวอร์ลินรับมาเลี้ยงมีบ๊อบบี้พ่อหนุ่มเลือดร้อนแองเจลคนหล่อขวัญใจสาวๆเจมีเลียนักธุรกิจที่ให้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวและสุดท้ายแจ็คน้องสุดท้องที่ร้ายใช้ย่อยซึ่งพฤติกรรมสมัยก่อนของทั้ง4คนก็ร้ายไม่เบาเลยนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแองเจลน้องสุดท้องจะยังมาไม่ถึงเมื่องานศพของเนเวอร์ลินเรียบร้อยบ๊อบบี้และแจ็คก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านของเจเรเมียแต่เมียของเจเรเมียก็ดูจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ที่เห็นพี่น้องของเจเรเมียเพราะพฤติกรรมสมัยก่อนของทั้ง4คนทำให้เมียเจเรเมียกลัวว่าเจเรเมียจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นด้านบ๊อบบี้และแจ็คที่กำลังทักทายลูกสาวเจมิเลียอยู่สักพักตำรวจท้องถิ่นก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาบ๊อบบี้ก็ได้ถามเกี่ยวกับคดีที่แม่เขาโดนยิงแต่ตำรวจก็บอกแค่ว่ากำลังตามสืบอยู่บ๊อบบี้เลยพูดประชดตำรวจว่าตำรวจแบบพวกนายเนี่ยก็ไม่เคยหาอะไรเจออยู่แล้วต่อมา3คนพี่น้องก็ได้กลับมาที่บ้านแม่พวกเขาเพื่อรำลึกความหลังขณะที่ทั้ง3คนเปิดประตูเข้าไปก็พบกับแองเจลที่นั่งอยู่มุมห้องแองเจลก็ได้บอกกับพี่น้องเขาว่าเขาตกเครื่องเลยมาไม่ทันงานศพแม่บ๊อบบี้ก็เข้าไปกอดน้องต่อมาทั้ง4คนก็ได้มานั่งรวมกันและรำลึกถึงความหลังสมัยที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็มีความสุขมากๆแต่ตอนนั้นแองเจลก็ได้แต่งตัวหล่อและบอกว่าเขาจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยบ๊อบบี้เนี่ยก็รู้ทันนะครับว่าที่จริงแล้วแองเจลจะไปหาโซฟีแฟนเก่าของเขาบ๊อบบี้เลยเตือนว่าตอนนี้โซฟีมีแฟนไปแล้วนายไม่ควรไปยุ่งแองเจลก็บอกว่าเขาไม่ได้จะไปหาเธอเขาแค่จะไปเดินเล่นเวลาต่อมาสิ่งที่บ๊อบบี้พูดไว้มันก็เป็นจริงเพราะตอนนี้แองเจลและผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งหลบกระสุนอยู่พอไปแอบแซบกับเมียชาวบ้านแล้วผัวเขาดันจับได้แองเจลได้พาโซฟีหนีมาที่บ้านเขาเช้าวันต่อมาเมื่อบ๊อบบี้รู้ว่าแองเจลพาโซฟีมาอยู่บ้านด้วยเขาเนี่ยก็โวยวายใส่แองเจลว่านายทำแบบนี้ไม่ได้เธอมีแฟนแล้วแล้วมันก็ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันแต่ด้วยความที่เป็นพี่น้องกันก็ทะเลาะกันได้ไม่ถึงนาทีพอพวกเขาหยุดทะเลาะกันแล้วทั้ง4คนก็มาล้อมวงทานอาหารกันทั้ง4คนก็ได้นึกถึงคำสอนที่เนเวอร์ลินเคยสั่งสอนกับพวกเขาบ๊อบบี้ที่เห็นว่าตอนนี้น้องๆเขากำลังเศร้าและคิดถึงเนเวอร์ลินเขาเลยชวนน้องๆออกไปเล่นฮอกกี้หลังจากเล่นฮอกกี้เสร็จทั้ง4คนก็ได้เดินทางไปพบทนายของเนเวอร์ลินพอไปถึงแจ็คเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เขาเลยถามทนายไปว่าพวกเราจะได้รับมรดกเท่าไหร่บ๊อบบี้เนี่ยก็ตกใจกับคำพูดของแจ็คเลยตบหัวแจ็คไป1ทีด้านทนายก็ได้เดินไปหยิบกล่องหนึ่งมาและบอกทั้ง4คนว่านี่เป็นสิ่งที่เนเวอร์ลินเก็บไว้ในตู้เซฟนิรภัยพอทั้ง4คนเปิดออกมาดูก็พบว่าด้านในมีเอกสารรับบุตรบุญธรรมและเงินจำนวนหนึ่งบ๊อบบี้ก็ได้นับเงินและแจกจ่ายน้องๆยกเว้นแจ็คที่ได้สร้อยคอไปแทนเมื่อแบ่งเงินกันเสร็จแล้วเจเรเมียก็ได้พาพี่น้องเขามาดูตึกเก่าที่เขาซื้อไว้เพื่อจะนำมารีโนเวทเป็นห้องพักสุดหรูจะเห็นได้ว่าในบรรดา4คนนี้เจเรเมียดูมีอนาคตที่สุดแล้วพอสำรวจตึกเสร็จพวกเขาก็ไปดื่มกันที่บาร์เพื่อเป็นการอวยพรให้แม่ที่แสนดีของพวกเขาที่ล่วงลับไปแล้วขณะที่ทั้ง4กำลังดื่มอยู่จอห์นนี่เจเจ้าของบาร์ก็ได้มาแสดงความเสียใจกับการจากไปของแม่พวกเขาแถมจอห์นนี่ยังได้พูดว่าเขารู้มาว่าวันนั้นมีแก๊งเล่นบาสไล่ยิงกันทำให้แม่พวกนายโดนลูกหลงบ๊อบบี้ด้วยความที่เป็นหนุ่มเลือดร้อนก็ถามจอห์นนี่ว่าแก๊งไหนเพื่อที่เขาจะไปแก้แค้นที่พวกมันทำให้แม่เขาต้องตายเจเรเนียเนี่ยก็รู้ว่าบ๊อบบี้คิดจะทำอะไรเขาเลยบอกบ๊อบบี้ว่าเราอย่าไปยุ่งเลยให้พวกตำรวจจัดการดีกว่าบ๊อบบี้ก็บอกว่าตำรวจที่นี่ไม่ได้เรื่องสักคนมีแต่พวกขี้โกงนายคิดว่ามันจะไปสนใจคดีของแม่แล้วเหรอส่วนแจ็คและแองเจลก็เหมือนจะเอาด้วยกับบ๊อบบี้ทำให้เจเรเมียเนี่ยไม่พอใจเขาเลยเดินออกไปและพูดว่าถ้าพวกนายโดนยิงก็ไม่ต้องมาเรียกฉันเมื่อเจเรเมียเดินออกไปแล้วจอห์นนี่ก็ได้บอกสิ่งที่เขาได้ยินมาให้พวกบ๊อบบี้ฟัง
เมื่อได้ฟังสิ่งที่จอห์นนี่เล่าแล้วบ๊อบบี้ก็ได้พาน้องเขาไปเอาอาวุธในรถแล้วบุกเข้าไปในงานปาร์ตี้มั่วสุมของวัยรุ่นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาคือตำรวจทำให้คนในงานแตกตื่นและวิ่งหนีออกไปบ๊อบบี้ได้ตามหาหัวหน้าแก๊งจนเจอพร้อมขู่พวกนั้นโดยการเอาน้ำมันมาราดและถามว่าในคืนนี้ใครเป็นคนยิงเข้าไปในร้านขายของชำอีหัวหน้าแก๊งก็บอกว่าพวกตำรวจจัดฉากเพราะในคืนนั้นมันไม่มีใครไปเล่นบาสเลยและไม่มีใครไล่ยิงกันด้วยซึ่งบ๊อบบี้เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเลยถามไปว่านายรู้ได้ไงว่าไม่มีคนไปเล่นบาสอีหัวหน้าแก๊งนั้นก็บอกว่าก็หลักฐานคนในร้านขายของชำโดนฆ่าตอน5 ทุ่มแต่สนามบาสเขาอนุญาตให้เล่นได้ถึง4 ทุ่มเมื่อได้ยินอย่างนั้นบ๊อบบี้ก็ได้ล่าหัวอีหัวหน้าแก๊งไปที่สนามบาสเพื่อรู้ว่าไฟสนามบาสจะปิดตอน4 ทุ่มจริงไหมพอไปถึงไฟสนามบาสยังเปิดอยู่ทำให้บ๊อบบี้โกรธมากเลยจะฆ่าหัวหน้าแก๊งนั่นแต่โชคดีที่ระหว่างทางบ๊อบบี้ลากเด็กนั้นไปไฟมันก็ดับลงพอดีทำให้หัวหน้าแก๊งนั้นรอดตัวไปวันต่อมาบ๊อบบี้แองเจลและแจ็คก็ได้นัดเจเรเมียมาหาที่ร้านขายของชำที่แม่ของพวกเขาโดนยิงพอเจเรเมียมาถึงทั้ง3ก็ได้บอกเจเรเมียว่าคดีมันผิดปกติเพราะมีคนจ่ายเงินให้พยานมาปล่อยข่าวว่าแก๊งเล่นบัสไล่ยิงกันซึ่งมันไม่จริงเลยแต่ตอนนั้นเองเจ้าของร้านชำก็เดินมาทั้ง4คนเนี่ยเลยเดินเข้าไปหาเจ้าของร้านและบอกว่าพวกเขาเป็นลูกของเนเวอร์ลินเจ้าของร้านเลยชวนทั้ง4คนเข้าไปในร้านพร้อมเปิดกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุให้พวกเขาดูและนั่นมันก็ยิ่งทำให้พวกเขาสงสัยว่าทำไมโจนต้องยิงแม่พวกเขาทั้งที่พวกโจนได้เงินไปแล้วบ๊อบบี้จึงถามเจ้าของร้านว่าใครเป็นคนบอกตำรวจว่าแม่พวกเขาตายพอโดนลูกหลงจากการไล่ยิงกันเจ้าของร้านก็ได้บอกรูปร่างสัดส่วนของพยานคนนั้นไปว่าชายคนนั้นมาซื้อของหลังจากไปดูกีฬาขอตัวใหญ่ใส่เสื้อกีฬามีหมาตัวหนึ่งและหัวฟูและชอบมาเล่นที่สนามบาสหรือโรงยิมบ่อยๆเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว4 พี่น้องก็รีบไปสนามบาสทันทีซึ่งตอนนี้มีการจัดแข่งขันบาสอยู่บ๊อบบี้เนี่ยก็วิ่งเข้าไปในสนามบาสและยกปืนขึ้นมาขู่พร้อมกับถามหานักเล่นบาสตัวใหญ่ที่รักหมาขณะที่บ๊อบบี้กำลังพูดก็ได้มีชายสวมเสื้อบอลคนหนึ่งลุกออกจากสนามและกำลังจะเดินออกไปแจ็คที่เห็นว่าชายคนนี้มีพิรุธเขาเลยเดินตามไปพอจับชายคนนั้นได้แล้วแจ็คก็ได้วิ่งมาตามบ๊อบบี้และเจเรเมียไปสอบถามชายคนนั้นก็ได้ความว่าคนที่4พี่น้องตามหาคือดาเมียนพี่ชายของชายมีพิรุธคนนี้4พี่น้องจึงบอกว่าเขาอยากจะพบดาเมียนเพื่อจะไปสืบคดีของแม่พวกเขาชายคนนั้นจึงให้ที่อยู่ดาเมียนมาต่อมาบ๊อบบี้แองเจลและแจ็คก็ได้มาดักรอดาเมียนพอพวกเขาเจอตัวดาเมียนแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งไปหาดาเมียนทันทีแต่ดาเมียนก็เห็นว่าพวกบ๊อบบี้กำลังวิ่งมาหาเขาเขาเลยวิ่งลงลิฟต์ไปทันทีด้านบ๊อบบี้ก็วิ่งตามดาเมียนไปทันทีพอไปถึงหน้าห้องดาเมียนก็ได้ปล่อยสุนัข2 ตัวที่เขาเลี้ยงไว้มากัดบ๊อบบี้ทำให้ตอนนี้บ๊อบบี้เจอศึกหนักและตอนนั้นเองแองเจลก็ได้ตามมาเห็นเขาเลยใช้ถังดับเพลิงพ่นไล่หมาออกจากตัวบ๊อบบี้แต่ตอนนี้ดาเมียนกำลังปีนลงตึกหนีไปแล้วบ๊อบบี้ด้วยความเลือดร้อนของเขาเลยยิงปืนใส่ดาเมียนและเกิดการปะทะกันขึ้นบ๊อบบี้ก็พยายามพูดว่าเขาแค่ต้องการคุยกับดาเมียนแต่อีดาเมียนก็ไม่ยอมฟังบ๊อบบี้ก็เลยจัดการตัดเชือกที่ดาเมียนใช้ปีนลงจนดาเมียนหล่นลงไปกองกับพื้นจากนั้นพวกบ๊อบบี้ก็ลงมาตามหาดาเมียนบ๊อบบี้เลยถามดาเมียนไปว่าเขาต้องการรู้ว่าวันที่แม่เขาตายใครเป็นคนยิงดาเมียนก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้แต่ที่เขาให้การไปแบบนั้นเพราะมีชายเขายาว2 คนมาจ้างให้เขาพูดแบบนั้นกับตำรวจเพื่อแลกกับเงิน60 เหรียญจากนั้นบ๊อบบี้ก็เลยถามต่อว่าแล้วทั้ง2 คนนั้นอยู่ไหนพอได้ข้อมูลมาแล้วบ๊อบบี้และน้องๆก็เดินจากไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปเขาก็ได้เรียกรถพยาบาลมาให้ดาเมียนเพราะดาเมียนขาหักจากการที่บ๊อบบี้ตัดเชือกนั่นพอตกเย็นบ๊อบบี้และน้องๆก็ได้มาที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อตามหาคนที่ดาเมียนบอกมาแจ็คเนี่ยเขาก็เห็น2 คนนั้นเขาเลยชี้ให้พี่ดูแต่2 คนนั้นดันรู้ตัวจึงยิงปืนขึ้น1 นัดก่อนที่จะวิ่งไปขึ้นรถแล้วขับหนีไปบ๊อบบี้และน้องๆก็ได้ขับตาม2 คนนั้นไปด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้หิมะนั้นตกหนักทำให้พวกเขามีอุปสรรคในการขับรถนิดหน่อยระหว่างทางโจร2 คนที่เห็นว่าพวกบ๊อบบี้ก็จะตามมาทันแล้วพวกมันจึงหยิบปืนขึ้นมายิงใส่พวกบ๊อบบี้แองเจลก็ไม่ยอมและยิงสวนกลับไปหาโจร2 คนนั้นไปทันทีและเกิดการยิงปะทะกันขึ้นบ๊อบบี้และน้องๆเลยขับรถตามโจร2 คนนั้นอยู่พักใหญ่จนในที่สุดก็จับโจร2 คนนั้นได้บ๊อบบี้และแองเจลวิ่งเข้าไปซ้อม2 คนนั้นพร้อมถามว่าใครส่งพวกมันมาแต่พวกนั้นก็ไม่ยอมบอกทำให้บ๊อบบี้และแองเจลโกรธจึงยิง2 คนนั้นจนตายจากนั้นก็หยิบเอากระเป๋า2 คนนั้นมาก่อนที่เขาจะวิ่งหนีแจ็คที่ยืนดูอยู่ก็ถึงกับอึ้งและกลัวจนตัวสั่นเห็นพี่ชายเขาฆ่าคนเช้าวันต่อมาตำรวจได้มาถึงจุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่พบหลักฐาน
ตัดมาที่บ้าน4พี่น้องตอนนี้บ๊อบบี้กำลังนั่งทำแผลที่เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อคืนและตอนนั้นเองกรีนและตำรวจอีกคนก็ได้เข้ามาตำรวจได้ถามบ๊อบบี้และน้องว่า2คนนั้นที่ตายเมื่อคืนคือฝีมือของพวกนายใช่ไหมเพราะพวกนายรู้ว่ามันรับจ้างฆ่าแม่พวกนายบ๊อบบี้ก็บอกแบบกวนๆไปว่าเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยตำรวจ2คนนั้นก็โมโหนิดหน่อยเลยเตือนบ๊อบบี้และน้องๆว่าพวกนายอย่าเข้ามายุ่งกับคดีนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและบ๊อบบี้ก็ได้พยักหน้าเบาๆเหมือนเป็นการตอบตกลงและหนังก็ตัดมาที่ร้านอาหารของวิกเตอร์สวิตซึ่งหมอนี่ก็เป็นคนที่จ้างให้มือปืนไปฆ่าในเวอร์ลีนั่นเองและตอนนี้วิกเตอร์ได้เดินมาต่อว่าลูกน้องของเขาอย่างหนักพอวิกเตอร์โกรธที่ลูกน้องเขาไปจ้างมือปืนในเมืองเดียวกันซึ่งถ้าตำรวจจับมือปืนพวกนั้นได้มันจะสาวมาถึงเขาได้ง่ายๆเลยและตอนนี้วิกเตอร์ก็ได้รู้แล้วว่ามือปืนที่พวกเขาจ้างโดนฆ่าตายแล้วเขาจึงสั่งให้ลูกน้องไปตามหาคนที่ฆ่ามือปืนด้านบ๊อบบี้และน้องๆก็ได้หยิบบัตรมือปืน2คนนั้นออกมาดูพร้อมกับตั้งคำถามว่าใครมันจะจ้าง2คนนี้มาฆ่าแม่พวกเขาพูดจบทั้ง3คนก็ออกไปตามหาคนที่จ้างมือปืนมาฆ่าแม่พวกเขาแต่ขณะที่ทั้ง3กำลังจะก้าวออกจากบ้านโซฟีแฟนแองเจลก็โวยวายใส่แองเจลใหญ่เลยเพราะวันนี้แองเจลสัญญาว่าจะกินข้าวเย็นกับเธอทำให้ตอนนี้คนที่จะไปทำภารกิจต่อก็มีแค่บ๊อบบี้และแจ็คเท่านั้นส่วนแองเจลและโซฟีก็กำลังจะสนุกกันขณะที่ทั้งสองกำลังเคลิ้มก็ได้มีคนมาเคาะประตูพอแองเจลไปเปิดประตูชายคนนั้นเขาก็บอกว่าเขามาจากบริษัทประกันชายคนนั้นอยากจะพบเจเรเมียเพื่อคุยกับเรื่องประกันที่เนเวอร์ลีนได้ทำไว้ก่อนตายเพราะคนที่จ่ายเบี้ยประกันคือเจเรเมียซึ่งตอนนี้เจเรเมียก็เคยมีประวัติอาชญากรและตอนนี้เขาก็กำลังจะล่มละลายทางบริษัทประกันจึงอยากจะตรวจสอบว่ามันไม่ใช่การฆ่าเพื่อเอาเงินประกันแองเจลที่ได้ฟังเนี่ยก็ตกใจที่รู้ว่าตอนนี้เจเรเมียกำลังจะล่มละลายด้านบ๊อบบี้และแจ็คตอนนี้พวกเขาก็ได้มาค้นห้องพักของมือปืน2คนนั้นเผื่อจะมีข้อมูลของคนที่จ้างพวกนั้นแต่พวกเขาก็เจอแต่ปืนและกล้องถ่ายรูปส่วนแองเจลที่ได้รู้เรื่องของเจเรเมียเขาเลยสอบถามเพื่อนร่วมงานของเจเรเมียเพื่อนของเจเรเมียจึงบอกกับแองเจลว่าเขาไม่ได้ทำงานกับเจเรเมียตั้งแต่ที่เจเรเมียทำคอนโดซึ่งงานลงทุนราคาแพงแบบนี้มักมีพวกอันธพาลมาเกี่ยวข้องเพื่อนร่วมงานของเจเรเมียจึงบอกแองเจลต่อว่ามันมีชายที่ชื่อดักลาสชอบช่วยเหลือเจเรเมียอยู่บ่อยๆและเขาก็เป็นคนยกเลิกโครงการที่เจเรเมียจะทำอีกด้วยนายลองไปถามดักลาสดูเขาน่าจะรู้ว่าเจเรเมียเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใครบ้างตัดมาที่4พี่น้องบ๊อบบี้และแจ็คก็ได้เอากล้องที่พวกเขาเอามาจากห้องพักของ2มือปืนนั้นมาเปิดดูและก็เห็นว่ามีแต่รูปเนเวอร์ลีนกับทนายของเธอเต็มเลยและตอนนั้นเจเรเมียก็ได้เข้ามาบ๊อบบี้จึงชวนเจเรเมียออกไปหาทนายของแม่พวกเขาแต่เจเรเมียก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับบ๊อบบี้จึงถามไม่อยากรู้หรอว่าใครฆ่าแม่เราเจเรเมียก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะยอมไปกับพวกบ๊อบบี้พอมาถึงบ๊อบบี้ที่เห็นทนายก็ของขึ้นทันทีเพราะทนายคนนี้เคยโกหกเขาว่าไม่รู้จักเนเวอร์ลีนบ๊อบบี้จึงจับทนายคนนั้นกดลงกับพื้นและตีพุงของทนายอย่างแรงด้วยความกลัวทนายจึงบอกว่าที่จริงแล้วเขาและเนเวอร์ลีนออกเดทกันในสังคมก็เท่านั้นเองวันต่อมาขณะที่บ๊อบบี้กำลังอึและแจ็คกำลังอาบน้ำอยู่แองเจลได้เข้าไปในห้องน้ำและเล่าเรื่องที่เจเรเมียกำลังจะล้มละลายเพราะว่าเขาเข้าไปพัวพันกับคนร้ายทำให้เขาโดนระงับโครงการเงินกู้ที่จะนำมาลงทุนพร้อมกับบอกให้บ๊อบบี้เข้าเมืองไปพบกับคนที่ชื่อดักลาสเพื่อหาว่าเจเรเมียเข้าไปพัวพันกับใครจนโดนยกเลิกโครงการส่วนทางด้านทนายของเนเวอร์ลีนตอนนี้เจ้าหน้าที่กีนก็ได้เข้ามาสอบสวนเขาเพราะได้รายชื่อเข้ามาจากเบอร์โทรเข้าออกในโทรศัพท์ของเนเวอร์ลีนเจ้าหน้าที่กีนก็ได้พูดมาว่าเขาทราบมาว่าก่อนตายเนเวอร์ลีนเธอเสียใจมากกับภาวะธุรกิจของเจเรเมียที่กำลังจะล้มละลายทนายก็บอกว่าเธอไม่รู้สึกชอบมาพากลแต่นั่นไม่ได้อยู่ในแฟ้มของตำรวจที่เธอแจ้งความหรอเจ้าหน้าที่กีนก็ได้ฟังแบบนั้นก็นิ่งไปสักพักก่อนจะถามกลับว่ารายงานตำรวจอะไรเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยทีนี้พอเจ้าหน้าที่กีนกลับมาจากบ้านทนายเขาก็ได้มาดูกล้องเพื่อเช็คว่าเนเวอร์ลีนได้มาแจ้งความจริงไหมซึ่งในกล้องเธอก็มาจริงและคนที่รับเรื่องกับเธอก็เป็นฟาวเดอร์เพื่อนสนิทของเขาตัดมาทางด้านแจ็คและบ๊อบบี้พวกเขาได้มาพบกับวุฒิสภาดักลาสเพื่อถามหาชื่อคนร้ายที่เจเรเมียเข้าไปเกี่ยวข้องจนโดนยกเลิกโครงการแต่ดักลาสก็ไม่ยอมบอกและเดินหนีขึ้นรถไปแต่พอเขากำลังจะสตาร์ทรถดักลาสก็ได้กลิ่นน้ำมันพอเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นบ๊อบบี้และแจ็คกำลังราดน้ำมันมารอบรถเขาบ๊อบบี้ได้ขู่ดักลาสว่าเขาต้องการแค่ชื่อคนร้ายเท่านั้นถ้าดักลาสไม่ยอมบอกเขาจะจุดไฟเผาตอนนี้เลยดักลาสเนี่ยก็กลัวจึงยอมบอกไปว่าคนร้ายนั่นก็คือวิกเตอร์สวิตเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทั้งคู่ก็ได้ไปพบกับแองเจลที่บ้านของโบลิ่งเพื่อพูดคุยและปรึกษาเรื่องของเจเรเมียซึ่งแองเจลก็ได้ข่าวมาอีกว่าตอนนี้เจเรเมียกำลังเป็นหนี้ใครบางคนอยู่ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่ทั้ง3คนก็เหลือไปเห็นเจเรเมียกำลังยืนคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นทำงานให้กับวิกเตอร์ไม่นานเจเรเมียก็หยิบซองบางอย่างให้ชายคนนั้นแล้วเดินออกไปพอเจเรเมียออกไปแล้วบ๊อบบี้และน้องๆก็ได้เข้าไปหาชายคนนั้นและถามว่าคุยอะไรกับเจเรเมียและเขายื่นซองอะไรให้นาย
ชายคนนั้นก็ไม่ยอมบอกนะครับบับบี้จึงบอกว่าถ้าไม่พูดนายก็เอาแค่ซองให้ฉันแล้วก็ไปซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันยิงนายแน่ชายคนนั้นจึงยอมส่งซองให้บับบี้ไปตัดมาที่บ้านวิกเตอร์ดักลาสได้มารายงานวิกเตอร์ว่ามีตำรวจมาหาเขาแล้วถามเรื่องของเนเวอร์ลีนกับเขาหลังจากนั้นก็มีชายชื่อบับบี้โผล่มาถามหาคนร้ายที่ทำให้โครงการเงินกู้ของเจเรเมียต้องโดนชะงักทีนี้ดักลาสก็ได้เตือนวิกเตอร์ว่าเราจะทำแบบที่เคยทำไม่ได้พอวิกเตอร์ได้ยินที่ดักลาสพูดเขาก็รู้ทันทีว่าดักลาสบอกชื่อเขากับบ๊อบบี้ไปเขาเลยไล่ดักลาสไปนั่งที่โต๊ะเด็กแล้วเขาจะไปจัดการกับดักลาสหลังคุยธุระเสร็จพอคุยธุระเสร็จแล้ววิกเตอร์ก็ได้เดินมาหาดักลาสและยิงดักลาสทิ้งทันทีด้านบ๊อบบี้และน้องๆตอนนี้พวกเขากำลังโกรธเจเรเมียมากๆขั้นที่ว่าบ๊อบบี้จะลงไปจัดการกับเจเรเมียเองเลยแต่แองเจลก็ได้ห้ามไว้จากนั้นแองเจลก็ได้โทรนัดไปหาเจเรเมียไปพบที่บ้านพวกเขาวันต่อมาเจเรเมียก็ได้มาตามนัดบ๊อบบี้ก็พุ่งเข้าไปต่อยเจเรเมียทันทีที่เห็นหน้าแล้วก็พูดว่าพวกเขารู้ทุกอย่างของเจเรเมียไปหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องล้มละลายและเรื่องที่เจเรเมียไปพัวพันอยู่กับพวกแก๊งอันธพาลรวมถึงเรื่องประกันที่เจเรเมียจะได้เมื่อแม่พวกเขาตายเจเรเมียที่ได้ฟังพี่น้องเขาพูดเขาก็รู้สึกโกรธที่พี่น้องเขาคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่เจเรเมียเลยบอกไปว่าตั้งแต่ที่พวกนายหายหัวไปนี่แหละที่ดูแลทุกๆเรื่องของแม่และเจเรเมียก็ได้พูดทุกอย่างที่พี่น้องเขาข้องใจว่าเขาได้ใช้เงินทุกบาทลงทุนไปกับโครงการสร้างห้องพักสุดหรูแต่อีวิกเตอร์มันดันจะล่มเพราะเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้มันแองเจลเลยพูดขึ้นมาอีกว่าแล้วทำไมนายต้องจ่ายเงินให้ลูกน้องวิกเตอร์ตั้ง 20,000 เจเรเมียเลยพูดว่าก็บอกไปแล้วไงว่าฉันต้องจ่ายเงินสินบนเพื่อให้โครงการมันไปต่อได้ขณะที่เจเรเมียกำลังพูดอยู่ก็ได้มีคนมาเคาะประตูแจ็คเลื่อนออกไปดูแต่แจ็คก็โดนชายสวมหูใส่หน้ากากโยนก้อนหิมะใส่หน้าเขาเต็มๆแจ็คโกรธมากจึงวิ่งตามชายคนนั้นไปสักพักชายคนนั้นก็หันกลับมายิงใส่ที่ไหล่ขวาของแจ็คจนเขาล้มลงบ๊อบบี้และคนอื่นๆที่ได้ยินเสียงปืนจึงรีบออกมาดูก็เพราะว่าแจ็คโดนยิงและตอนนี้กำลังจะโดนยิงซ้ำที่หัวโชคดีที่บ๊อบบี้ยิงสกัดไว้ทันแต่ตอนนั้นเองพวกของชายสวมหน้ากากก็ได้มาสมทบแล้วก็เกิดการยิงปะทะกันขึ้นพวกเขายิงสู้กันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเหลือคนร้ายหนึ่งคนและตอนนั้นพวกผู้ร้ายก็กำลังจะเข้ามาในบ้านพวกบ๊อบบี้จึงหยิบก้อนหินและเขวี้ยงไปใส่หัวคนร้ายจากนั้นก็กระหน่ำต่อยคนร้ายแบบไม่ยั้งและตอนนั้นมันก็มีคนร้ายที่นอนอยู่ข้างๆเริ่มรู้สึกตัวและกำลังจะยิงบ๊อบบี้แองเจลเห็นเข้าเลยรีบวิ่งออกมาจากบ้านและเตะปืนของคนร้ายนั้นทันทีเมื่อพวกเขาจัดการกับคนร้ายเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนก็ได้รีบไปดูแจ็คเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะแจ็คโดนยิงไปหลายนัดแต่ก็ดูเหมือนว่าแจ็คจะไม่รอดนะครับเขาได้สิ้นใจระหว่างที่โทรเรียกรถพยาบาลบ๊อบบี้โกรธมากๆจึงเดินไปถามคนร้ายที่ยังพอพูดได้อยู่ว่าใครสั่งพวกนั้นมาคนร้ายก็บอกว่าวิกเตอร์สวิตเพราะได้คำตอบบ๊อบบี้ก็ยิงคนร้ายนั้นทิ้งทันทีเวลาต่อมาตำรวจก็ได้มาจุดเกิดเหตุกีนได้เข้ามาถาม3พี่น้องเมอร์เซอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับแสดงความเสียใจที่แจ็คตายบ๊อบบี้ก็บอกกีนไปว่าเป็นฝีมือของวิกเตอร์กีนได้ถามไปว่าแล้วนายรู้ได้ยังไงบ๊อบบี้เลยบอกว่าเขาได้ถามคนร้ายคนหนึ่งก่อนตายเจเรเนียที่สงสัยเลยถามกีนว่าทำไมวิกเตอร์ถึงฆ่าแต่พวกเขากีนเลยเล่าว่าพอเนเวอร์ลีนจะไปแจ้งความเอาผิดกับดักลาสที่ยกเลิกโครงการของนายซึ่งเขาโดนวิกเตอร์สั่งมาอีกทีแต่ตอนที่เนเวอร์ลีนไปแจ้งความฟาวเดอร์คู่หูของฉันก็ได้คาบข่าวไปบอกวิกเตอร์หมอนั่นจึงส่งคนมาฆ่าเธอพูดจบกีนก็บอกว่าเขาต้องไปจัดการกับเครื่องแบบที่สกปรกก่อนนั่นก็คือฟาวเดอร์จากนั้นค่อยไปจัดการกับวิกเตอร์ต่อมากีนมาหาฟาวเดอร์และถามว่าทำไมนายไม่บอกฉันว่านายได้คุยกับเนเวอร์ลีนก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมฟาวเดอร์ก็ตอบแบบหน้านิ่งๆว่าที่เขาไม่ได้บอกเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันยังไงล่ะเธอมาแจ้งความเรื่องจุกจิกเล็กน้อยซึ่งมันไม่ได้สำคัญอะไรกีนที่ได้ฟังอยู่เขาก็ตามน้ำไปว่าคงเป็นเรื่องพวกนั้นแหละแต่ที่จริงกีนได้รู้ว่าเธอมาแจ้งความเรื่องอะไรเขาแค่อยากดูฟาวเดอร์แถก็เท่านั้นพอกีนพูดจบฟาวเดอร์ก็ได้ชวนกีนเล่นพูกับเขาพอกินหยิบไม้ขึ้นมาเขาก็ฟาดใส่ฟาวเดอร์พร้อมกับเดินเข้าไปยึดตาตำรวจของฟาวเดอร์แล้วเดินออกมาและฟาวเดอร์ก็ได้เดินตามกินออกมาแล้วก็นำยิงใส่กินจนตายคาที่จากนั้นฟาวเดอร์ก็ได้วอลไปแจ้งสำนักงานเพื่อจัดฉากแซงว่ากินโดนคนร้ายยิงตายเวลาต่อมา3พี่น้องเมื่อรู้ว่ากินตายพวกเขาก็เศร้าสุดๆเพราะกินเหมือนจะเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาที่จะจัดการกับคนที่ฆ่าแม่พวกเขาได้แต่ตอนนี้กีนดันโดนฆ่าตายไปแล้วบ๊อบบี้เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราไม่น่ากลับมาที่นี่เลยเพราะตั้งแต่เรามาคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็โดนฆ่าไปหลายคนแล้วรวมถึงแจ็คน้องชายสุดที่รักของพวกเขาแองเจลเลยบอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วคงคืนกลับมาไม่ได้แต่เราแก้แค้นให้พวกเขาได้เจเรเมียเลยบอกว่าเขามีแผนที่จะจัดการกับวิกเตอร์
ต่อมาเจเรเมียได้มาหาอีแวนและได้เสนอแผนให้อีแวนไปว่าเขาจะให้เงิน 400,000 ดอลลาร์กับลูกน้องของวิกเตอร์ที่โดนวิกเตอร์โขกสับมาตลอดแต่ต้องทำตามแผนที่เขาบอกคือให้อีแวนบอกวิกเตอร์ว่าเจเรเมียอยากจะมอบเงิน 400,000 ดอลลาร์ให้เขาเพื่อไม่ให้วิกเตอร์ยุ่งกับครอบครัวเขาอีกพอเจเรเมียกลับบ้านมาเขาก็บอกว่าดีลงานได้สำเร็จบ็อบบี้จึงพูดว่าก่อนที่จะจัดการกับวิกเตอร์ได้เราต้องจัดการกับฟาวเดอร์สายข่าวของวิกเตอร์เพราะถ้าหมอนี่ยังอยู่วิกเตอร์ไม่น่าจะรับข้อเสนอเราแน่และวันทำภารกิจก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนได้ไปล่ำลาครอบครัวและคนที่รักแองเจลมีหน้าที่ไปจัดการกับฟาวเดอร์เขาได้ไปจ้างเด็กที่เล่นฮอกกี้อยู่ไปขายลูกอมให้ฟาวเดอร์เพื่อที่ฟาวเดอร์จะได้เผลอจากนั้นแองเจลก็แอบย่องไปด้านหลังแล้วใช้ถุงคลุมหัวฟาวเดอร์เมื่อแองเจลคิดว่าจัดการกับฟาวเดอร์ได้แล้วเขาก็โทรไปบอกให้บ็อบบี้และเจเรเมียเริ่มแผนต่อไปได้เลยทีนี้เจเรเมียก็ได้ไปรวมกับพวกอีแวนเพื่อเอาเงินไปให้วิกเตอร์พวกเขานัดรับเงินกันในที่ที่ไม่มีใครผ่านมาเพราะในหัวของวิกเตอร์คือได้เงินและฆ่าเจเรเมียทิ้งทันทีด้านแองเจลเมื่อจับตัวฟาวเดอร์ได้แล้วเขาก็ได้โทรหาโซฟีแฟนสาวของเขาไปร้องห่มร้องไห้กับตำรวจว่าเขาจะฆ่าฟาวเดอร์ทำให้ตอนนี้ตำรวจแห่กันมาที่บ้านฟาวเดอร์ทั้งโรงพักอีฟาวเดอร์เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงหวอก็พูดว่านายแพ้แล้วล่ะพวกฉันมาแล้วแองเจลเลยได้พูดขึ้นว่านายคิดว่าพวกนั้นยังจะเห็นนายเป็นเพื่อนอีกเหรอเมื่อรู้ว่านายฆ่ากินฟาวเดอร์มันก็บอกว่านายคิดว่าคนอื่นจะเชื่อคนอย่างนายเหรอต่อให้ฉันฆ่าคนทั้งโรงพักแต่ถ้าคนอย่างนายไปบอกคนอื่นเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีพอฟาวเดอร์พูดจบแองเจลก็ได้พูดว่าเพราะฉันกลัวคนไม่เชื่อฉันเลยแอบใส่เครื่องดักฟังมาด้วยและตอนนี้คนเขาก็รู้หมดแล้วที่เราคุยกันเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ที่จริงแล้วแองเจลโกหกเพื่อให้ฟาวเดอร์ร้อนตัวไปเองพูดจบแองเจลก็ได้แกล้งรายงานตำรวจว่าจะพาตัวฟาวเดอร์ออกไปขณะที่แองเจลพาตัวฟาวเดอร์ออกไปแองเจลก็พลาดท่าโดนฟาวเดอร์แย่งปืนได้ทำให้ตอนนี้แองเจลตกเป็นตัวประกันและหนังก็ตัดมาที่เจเรเมียที่รอวิกเตอร์อยู่และตอนนั้นวิกเตอร์ก็มาถึงวิกเตอร์ได้ขอตรวจสอบเงินที่เจเรเมียเอามาว่าของจริงไหมพอเช็คแล้วว่าเป็นของจริงวิกเตอร์ก็ได้บอกให้อีแวนเอาปืนให้เขาเพราะเขาจะจัดการฆ่าเจเรเมียทิ้งแต่ดูเหมือนว่าลูกน้องทุกคนของวิกเตอร์จะไม่มีใครทำตามที่เขาบอกเลยวิกเตอร์ที่กลัวว่าจะโดนฆ่าจึงขู่พวกเจเรเมียว่าถ้าพวกนายฆ่าฉันฟาวเดอร์จะจับพวกนายข้อหาฆาตกรรมเพราะเขาได้บอกเรื่องนี้กับฟาวเดอร์ด้วยและตอนนี้ฟาวเดอร์ก็กำลังมาเจเรเมียจึงบอกกับวิกเตอร์ว่าเขาไม่มาหรอกด้านฟาวเดอร์ตอนนี้เขาก็ได้จับแองเจอเป็นตัวประกันเพื่อที่จะออกจากบ้านและหลบหนีด้านตำรวจที่จะมาช่วยฟาวเดอร์เนี่ยก็งงเพราะพวกเขานั้นได้รับแจ้งว่าจะมีคนมาฆ่าตำรวจแต่ทำไมตอนนี้ตำรวจถึงเป็นผู้ร้ายแทนซะงั้นพอฟาวเดอร์เดินออกมาเขาก็ได้รัวปืนใส่พวกตำรวจทันทีทำให้เกิดการยิงปะทะกันและฟาวเดอร์ก็ดันพลาดท่าโดนตำรวจยิงตายตัดมาที่วิกเตอร์ขณะที่เขากำลังโวยวายใส่อดีตลูกน้องบ็อบบี้ก็ได้โผล่มาและเขาได้ท้าดวลตัวต่อตัวกับวิกเตอร์ด้วยมือเปล่าและก็แน่นอนคนที่ชนะคือบ็อบบี้นั่นเองพอชกวิกเตอร์สลบบ็อบบี้ก็บอกให้อดีตลูกน้องวิกเตอร์โยนวิกเตอร์ลงบ่อน้ำแข็งทันทีต่อมา3พี่น้องก็โดนตำรวจเรียกไปสอบสวนพอวิกเตอร์หายตัวไปอย่างปริศนาแต่ถึงจะสอบสวนโหดขนาดไหนพวกตำรวจก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเลยนอกจากความกวนตีนที่3พี่น้องเมอร์เซอร์ได้มอบให้พอสอบสวนเสร็จ3พี่น้องก็ได้กลับมาซ่อมบ้านที่พังตอนโดนพวกของวิกเตอร์ยิงถล่มระหว่างซ่อมก็ได้มีลูกฮอกกี้กระเด็นมาโดนขาบ็อบบี้ซึ่งมันก็เป็นของเด็กที่เล่นอยู่แถวนั้นและได้มีเด็กคนนึงถามบ็อบบี้ว่าเนเวอร์ลีนเธอจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมบ็อบบี้เลยตอบไปว่าใช่แล้วจากนั้นเขาก็เดินเข้าบ้านไปแต่ตอนนั้นบ็อบบี้ก็ได้หวนคิดถึงภาพในอดีตที่แม่ของเขานั้นถักเน็ตติ้งอยู่หน้าบ้านพร้อมกับพูดว่าเธอรู้สึกดีมากๆที่ลูกๆกลับบ้านและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของ4พี่น้องเมอร์เซอร์แต่วันหนึ่งเนเวอร์ลีนดันโดนยิงตายแต่พวกตำรวจก็จับคนร้ายไม่ได้สักทีทำให้4พี่น้องต้องออกตามล่าคนร้ายเองและพวกเขาก็ต้องค้นพบว่าคนที่ฆ่าแม่ของพวกเขาก็คือวิกเตอร์สวิตอันธพาลขาใหญ่ประจำเมืองที่มีตำรวจเร็วอย่างฟาวเดอร์คอยส่งข่าวให้แต่กว่าที่พวกเขาจะสืบรู้ว่าใครเป็นคนบงการพวกเขาก็ต้องสูญเสียแจ็คน้องชายสุดที่รักไปทำให้ไฟแค้นในตัวพวกเขาร้อนแรงขึ้นและวางแผนจัดการกับวิกเตอร์จนสำเร็จและสุดท้ายหากใครชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจากปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปั๊กสตูดิโอ